สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผู้ชมฮะนี้เลยอยู่กับอาจารย์ต้อของเราสวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้มางานรับรางวัลอะไรครับลุงมิจิดาคือเป็นผู้กำกับที่อยู่ในวงทำผลงานในวงการอย่างต่อเนื่องแล้วผู้กำกับคุณภาพก็ดีใจนะชื่อรางวัลเขดีนั่นรู้จักพี่แดงไหมพี่แดงจันทาชัยนามนี่ก็วงการบันเทิงสื่อฉันได้ดีใจได้เจอแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฉันรักนักผู้เยอะแยะได้พูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ฝากนิดนึงเรื่องออนไลน์แบบว่าบางทีมันอาจจะทำให้แบบว่าเราสะดวกสบายขึ้นนะไม่ต้องไปเจอคนเยอะๆเสี่ยงกับการติดเชื้อแต่ว่าการเรียนออนไลน์ต้องมีสมาธิมากๆนะเพราะว่ามันพร้อมจะหลุดจากการสื่อสารได้ทันทีนะครับแล้วเรามีอิสระในการรับสื่อไงสื่อการสื่อสารอยู่กับมือเราอ่ะกล้องอยู่ที่เราจะรับฟังจะฟังอย่างละเอียดไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าพลาดไปเนี่ยการที่มีสื่อการที่เรียนออนไลน์เนี่ยยังสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะพลาดวิชาการที่สื่อสารกันในตอนนี้ออนไลน์เนี่ยมันจะดีมากตอนที่บอกว่าเราตามงานอย่าทิ้งแต่พี่ต้อต้องบอกตามตรงเลยว่าการสอนออนไลน์เนี่ยในบางวิชาเนี่ยไม่เวิร์กเช่นวิชาการแสดงการแสดงออนไลน์ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตาเราไม่เห็นอากับกิริยาเราไม่เห็นทั้งตัวกล้องมันแค่นี้นิดนึงเราไม่เห็นว่าแบบแล้วการพูดก็ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เราไม่ได้ยินเสียงจริงไม่ได้เห็นหน้าจริงเพราะนั้นแบบงานบางอย่างออนไลน์ไม่ได้วิชาบางอย่างออนไลน์ไม่ได้ต้องมาเจอคนสอนตัวต่อตัวประสบการณ์การทำงานอาจจะเล่าผ่านออนไลน์ได้แต่การแสดงเนี่ยต้องออนไซต์นะครับผลงานช่วงนี้พี่ต้อก็เตรียมงานสำหรับละครปีหน้านะมันหยุดไป2ปีเต็มๆมันก็เรียงปีนี้ก็เลยเรียงมาแบบว่าต้องตั้งสติดีๆว่าอันไหนที่สามารถเราทำได้อันไหนที่เราอาจจะบอกว่าไม่พร้อมจะทำนะแบบต้องดูว่ามันกลับมาแล้วงานเนี่ยมันกลับมาแล้วแต่ต้องตั้งสติดีๆเพราะว่าคนดูเปลี่ยนไปวิธีการรับชมบันเทิงเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแบบคนทำก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยต้องตามให้ทันการมีซีรีส์ใหม่ๆการรับสารที่แบบกระชับสั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปลกใหม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะจะปีใหม่แล้วอวยพรพี่น้องคนไทยเราผ่านปีที่ยุ่งยากมากคือ2014กับ เรื่องราวหลายๆอย่างที่แบบหนักหนาสาหัสมานะครับแต่คนไทยเนี่ยอดทนสู้แล้วเราก็ผ่านมันมาได้พี่ต้อเชื่อมั่นว่าปี2015จะเป็นปีที่งดงามอีกปีนึงของคนไทยครับสู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีปีใหม่คนไทยทุกคนขอบคุณพี่ต้อฮะเดี๋ยว